ทันทีที่เห็นเรือขนเสบียงเข้ามาช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ต่างแสดงความดีใจเพราะพวกเขายืนคอยอาหารอยู่ในนั้นมานานหลายชั่วโมงแล้วเกือบ10วันที่ผ่านมาพวกเขาต้องอยู่อย่างอดมื้อกินมื้ออาหารที่ติดบ้านก็ใกล้จะหมดเต็มทีแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้เดินทางมาจากประเทศพม่าส่วนใหญ่เป็นชาวอารากันอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของพม่ามีเพียงบางคนที่มาจากรัฐกะเหรี่ยงซึ่งทั้งหมดทำงานอยู่ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแต่เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาน้ำเหนือได้ทะลักเข้าท่วมจังหวัดปทุมธานีซึ่งอำเภอสามโคกอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทำให้โรงงานแห่งนี้ต้องปิดตัวลงบ้านสองชั้นค่ะหนึ่งก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่าคนอื่นเขาย้ายไปหมดแล้วค่ะยังอยู่ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเลยค่ะเขาตามน้ำตาไปหมดเลยนะคะหลังการปิดตัวลงของโรงงานแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเดินทางกลับประเทศของตนแต่มีแรงงานอีกจำนวนมากซึ่งมีบัตรผ่อนปลนให้ทำงานอย่างถูกต้องพวกเขาเลือกที่จะอยู่ต่อเพราะต้องการรอค่าจ้างงวดสุดท้ายแม้ขณะนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะได้รับเงินหรือไม่ก็ตามแต่นายจ้างก็ไม่เคยติดต่อกลับมาเลยนายจ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาก็ไม่สนใจเลยว่ากงหนาเขานี่มันมีหลายกงอยู่นะคะเขาไม่สนใจแล้วเขาก็หนีไปไกลเลยรอเงินเดือนสิ้นเดือนเนี่ยค่ะไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าบางกงก็เขาก็รอเงินอยู่ค่ะบางทีก็ไม่มีจะกินในห้องหนูก็อยู่ทำไมรอเงินเดือนสิ้นเดือนทำงานไปกี่วันเนี่ยก็ทำงานไปประมาณ23วันเนี่ยเงินเดือนจะออกสิ้นเดือนเหรอนายจ้างเขาแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะคะตามนี้จะออกนายจ้างเขาเคยมาคุยด้วยไหมว่าไม่เคยผู้หญิงประมาณ15คนแต่แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในหลายกลุ่มที่ต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับคนไทยเพียงแต่ปัญหาของพวกเขาซับซ้อนกว่ามากเพราะไม่สามารถสื่อสารกับคนไทยได้และการร้องขอความช่วยเหลือก็เป็นเรื่องไกลตัวนอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายที่ห้ามแรงงานเดินทางข้ามเขตซึ่งขณะนี้มีแรงงานบางส่วนได้หนีไปอยู่อาศัยกับญาติที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ต้องถูกจับขณะที่บางส่วนไม่กล้าเดินทางไปไหนเพราะนายจ้างยึดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไว้ท่ามกลางคนเดือดร้อนยังมีเสียงของแรงงานข้ามชาติรวมอยู่ด้วยเพียงแต่เสียงของพวกเขาค่อนข้างเบาและแม้คนเหล่านี้จะเป็นเลี้ยวแรงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยผู้ที่รับผิดชอบควรต้องหันกลับมามองปัญหาของพวกเขาด้วยความเมตตาด้วยเช่นเดียวกันนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อสารแรงงานรายงาน